จอกันอยู่ขุดหินปูนได้ไหมจากการที่มีเครื่องมือจัดฟันอยู่ในช่องปากอาจทำให้ทำความสะอาดยากกว่าปกติเครื่องมือจัดฟันมีบริเวณที่เป็นซอกเครื่องมือทำให้หินปูนมาเกาะได้ง่ายการที่มีหินปูนอยู่ในช่องปากมีผลทำให้ 1. เวลาดึงฟันหินปูนจะเพิ่มแรงเสียดทานทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้ยากขึ้นหรือฟันเคลื่อนที่ช้ากว่าที่ควรจะเป็นค่ะ 2. ในกรณีที่จะเคลื่อนฟันให้ชิดกันถ้ามีหินปูนมาขวางอยู่ฟันก็อาจจะไม่ชิดกันได้ค่ะ3. หินปูนทำให้เหงือกอักเสบบวมแดงมีเลือดออกตามไรฟันได้บางครั้งเหงือกบวมขึ้นมาปิดเครื่องมือจัดฟันทำให้จัดฟันต่อไม่ได้หรือเป็นอุปสรรคต่อการจัดฟันค่ะในตำแหน่งที่มองเห็นได้ยากหรือในตำแหน่งที่เครื่องมือจัดฟันบังได้ด้วยนะคะจึงควรขูดหินปูนทุก6เดือนและหลังจากที่ขูดหินปูนแล้วควรที่จะทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมอย่างทั่วถึงหินปูนจะได้ไม่ขึ้นมาเร็วนะคะหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันก็สามารถแอดไลน์ ID Line ด้านนี้ค่ะและสำหรับคนที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากแฟนเพจ Facebook คลินิกทันตกรรม Dental Lover คลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยนะคะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3แฟนเพจเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันสามารถเสิร์ชหาใน Facebook และแอดเข้ามาได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ